สนับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube ด้วยที่ TNN Online ค่ะรวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะวันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะก็พูดคุยกับเรา2คนกันได้นะเดี๋ยวช่วงเบรกเราจะมาทักทายกันนะวันนี้เรื่องราวในแวดวงธุรกิจการตลาดมาเต็มแล้วก็มีข่าวดีคุณผู้ชมนะแล้วก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสรับข่าวดีเรากำลังพูดถึงเรื่องของยานยนต์คุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแวดวงที่เราเกาะติดกันล่าสุดเป็นข่าวดีอย่างไรเขาบอกว่า Mitsubishi Motors นะเลือกไทยเป็นฐานการผลิตหรือว่าเป็นหับในการผลิตรถไฮบริดซึ่งก็เป็นครั้งแรกด้วยที่บอกว่าผลิตรถยนต์ไฮบริดนอกญี่ปุ่นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันพร้อมกับพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับธุรกิจไมซ์นะฮะไมซ์คืออะไรหลายคนบอกว่าอ๋อมันคือการจัดสัมมนาจัดการประชุมรวมไปถึงการจัดการแสดงสินค้าหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนี่ผ่านไปครึ่งปีใช่ไหมฮะโกยรายได้ไม่ธรรมดากว่า 50,000 ล้านบาทตั้งเป้าของเขาโอ้โหมูลค่าเยอะจริงๆแต่ว่าเท่าไหร่รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีมาทำความรู้จักกันใช่ค่ะรวมไปถึงข่าวคราวของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยด้วยนะคะกับธุรกิจคอนโดในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในภาวะค่อนข้างจะทรงตัวไม่มีอะไรหวือหวานะมาวิเคราะห์พร้อมกันปัจจัยเป็นเพราะอะไรอะไรที่ส่งผลกดดันบ้างและแผนการของเขาเป็นอย่างไรบ้างในการสู้กับช่วงเวลาที่ภาวะตลาดมันทรงตัวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามแผนการในการผลิตรถยนต์ของ Mitsubishi Motor ค่ายรถยนต์จากญี่ปุ่นกันสักหน่อยค่ะที่ตอนนี้ได้วางประเทศไทยเอาไว้ให้เป็นหับในการผลิตรถยนต์ไฮบริดแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นเลยนะเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยนะคะนี่ก็ตอบรับไปค่ะกับความต้องการรถยนต์ไฮบริดทั่วโลกเลยที่ยังคงเติบโตและเชื่อว่าจะโตไปอีกตลอด1ทศวรรษข้างหน้านี้เลยนะคะประชาชาติธุรกิจรายงานค่ะว่าสำนักข่าว Nikkei Asia ระบุว่า Mitsubishi Motors บริษัทรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฮบริดหรือว่า PHEV ในประเทศไทยต้นปีหน้านี้แล้วค่ะเนื่องจาก Mitsubishi คาดว่าความต้องการรถยนต์ไฮบริดจะยังสูงต่อไปอีกอย่างน้อย10ปีเลยค่ะการผลิตรถยนต์ไฮบริดในไทยกำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะที่ Mitsubishi ผลิตรถยนต์นอกญี่ปุ่นที่บอกไปสำหรับ Mitsubishi Motor เนี่ยเขาเชื่อว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ที่จะมีคนจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% นะส่วนหนึ่งเพราะว่าราคาที่สูงอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าจุดชาร์จแบตเตอรี่มันยังมีจำกัดนั่นเองขณะเดียวกันรถยนต์ไฮบริดก็น่าจะทำให้ Mitsubishi สามารถแข่งขันกับบริษัทรถยนต์จากจีนได้อันนี้มิซูเขามองแบบนั้นนะสำหรับโรงงาน Mitsubishi Motors ในไทยจะผลิตรถมินิแวน Expander รุ่นไฮบริดก็จะเป็นรุ่นหลักที่มีสัดส่วน10%ของยอดขายทั้งหมดในปัจจุบันและตั้งเป้าขายในประเทศตลาดเกิดใหม่วางจำหน่ายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ก็จะเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่จากนั้นก็จะมีรุ่นไฮบริดตามมาในอนาคตค่ะ Mitsubishi วางแผนจะเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเป็น50%ของยอดขายทั่วโลกภายในปี2030ค่ะและจะยุติการขายรถยนต์ใช้น้ำมันภายในปี2035แม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรงแต่ว่าไฮบริดก็ยังคงได้รับความนิยมได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่มากค่ะข้อมูลจากบริษัทวิจัย Global Data นะคะพบว่าในปี2022มีการขายรถยนต์ไฮบริด 120,000 คันในประเทศหลักๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียและก็ประเทศไทยนะ Global Data คาดนะคะว่ายอดขายรถยนต์ไฮบริดในอาเซียนจะเพิ่มขึ้น10เท่านะเป็นกว่า1ล้านคันในปี2023ในทางกลับกันค่ะปี2035ยอดขายรถยนต์ใช้เฉพาะน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,820,000 คันส่วนแบ่งของรถยนต์ไฮบริดในปี2035จะเพิ่มขึ้นเป็น33%ของทั้งหมดจากที่มีสัดส่วน5%ในปี2022แม้ว่าสัดส่วนของ EV จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแต่คาดการณ์ว่าน่าจะยังอยู่ในระดับต่ำที่7%ในปี2035คือที่แน่ๆเนี่ยเพ้นว่าค่ายใหญ่ๆเอาก่อนหน้านี้เอาจริงๆโตโยต้าเองเขาก็มองนะว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่แบบ 100% มันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเลยทำให้เขาออกตัวช้าแต่เอ๊ะมันเหมือนจะคาดการณ์ผิดไปนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าคือพุ่งแรงมากแต่ถ้าไปเทียบกับ
ต้องยอมรับอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าไปเทียบกับรถยนต์ทั้งหมดคือรถยนต์สันดาปด้วยในหลายๆประเภทเอาก็ได้จริงรถยนต์ไฟฟ้ามันยังมีส่วนน้อยอยู่แต่ทิศทางและแนวโน้มเทรนด์ของโลกมันไปตามนี้จริงๆดังนั้นอ่ะนี่ก็มิตซูก็พยายามขยับแต่ก็ยังมีตัวเลือกที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าเพราะเขามองว่าในเมื่อถ้ามันยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่ดังนั้นต้นทุนอะไรในการผลิตมันยังสูงอยู่มันเลยทำให้ราคารถมันยังสูงอยู่นั่นเองค่ะแต่รถยนต์ไฮบริดมาแรงเหมือนกันนะเพราะสำหรับใครที่ยังไม่กล้าไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็อยากจะประหยัดค่าน้ำมันให้มันถูกลงเปลี่ยนมาใช้ไฮบริดหลายคนมองว่าน่าจะเป็นทางออกเหมือนกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมความต้องการรถยนต์ไฮบริดในอาเซียนเติบโตก็เป็นทิศทางเดียวกันนะคะกับความคึกคักค่ะสำหรับธุรกิจไมซ์ในบ้านเรานะคะหรือว่าธุรกิจจัดงานสัมมนาพวกนิทรรศการต่างๆแล้วก็การประชุมด้วยนะคะจะเห็นได้ค่ะจากตัวเลขนะคะสำหรับรายได้รวมของธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อช่วงครึ่งแรกของปีนี้เท่านั้นเองปาเข้าไป 50,000 ล้านบาทแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นหลักถึง 100,000 ล้านบาททีเดียววันนี้จะพามาเจาะดูกันกับธุรกิจไมซ์ในบ้านเราตอนนี้สร้างคุณค่าขนาดไหนและมีทิศทางการเติบโตอย่างไรบ้างนะคะธุรกิจไมซ์เนี่ยมันเป็นตัวย่อที่มาจากตัว MIC แล้วก็ E ค่ะโดย M มาจาก Meeting I คือ Incentives นะคะส่วน C ก็คือ Convention สุดท้าย E เป็น Exhibition คือรวมๆแล้วเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการนั่นเองไมซ์ยังเป็นอีกหนึ่งสาขาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมากด้วยเพราะว่าธุรกิจไมซ์เป็นธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและใช้จ่ายในแต่ละทริปเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆเลยค่ะและหลังจากสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายไปการฟื้นตัวของตลาดการท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนาในประเทศไทยก็เริ่มไต่ระดับดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปีนี้จะเห็นได้ชัดกว่าปีก่อนหน้านะคะที่ยังมีผลกระทบเรื่องโควิดอยู่บ้างดีขึ้นอย่างไรพาคุณผู้ชมมาดูตัวเลขพร้อมกันค่ะจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปนะคะพบว่าครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ2566มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งที่เป็นนักเดินทางต่างประเทศและนักเดินทางในประเทศรวมกันมากถึง 11.3 ล้านคนสร้างรายได้รวมแล้วกว่า 49,000 ล้านบาทเลยค่ะขณะถ้าปีที่แล้วนะคะทั้งปีซึ่งเป็นปีงบประมาณ2565นักเดินทางกลุ่มไมซ์เนี่ยรวมจากตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศ 5,970,000 คนค่ะสร้างรายได้รวม 44,000 ล้านบาทแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าตลอดทั้งปีงบประมาณ2565จำนวนมูลค่านักเดินทางกลุ่มไมซ์มีจำนวนน้อยกว่าครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะสะท้อนเลยว่าปีที่แล้วยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจนี้ดังนั้นกลับมาดูที่ตัวเลขของปีนี้กันต่อเป็นอย่างไรตัวเลขรวมแค่ครึ่งปีนะ2566แยกออกได้นะแบ่งเป็นนักเดินทางต่างประเทศก็ประมาณสัก 37,000สร้างรายได้กว่า 24,000 ล้านบาทนะส่วนนักเดินทางในประเทศมีกว่า10ล้านคนรายได้รวมกว่า 25,000 ล้านบาทดังนั้นเมื่อดูจากตัวเลขตรงนี้จะเห็นได้ว่านักเดินทางต่างประเทศแม้จะมีจำนวนที่น้อยกว่าคือมีเพียง 37,000 คนแต่สร้างรายได้พอๆกันนะกับจำนวนนักเดินทางในประเทศที่มีมากถึง10ล้านคนนะมาดูข้อมูลอีกกลุ่มนึงค่ะที่น่าจะบ่งบอกได้ดีเพราะว่าเหตุใดประเทศไทยเราต้องส่งเสริมการจัดการประชุมสัมมนาและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกนั่นเป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมไมซ์ยังส่งผลดีต่อธุรกิจต่อเนื่องมีอะไรล่ะโรงแรมสายการบินธุรกิจอาหารบริการอื่นมันเป็นทั้งองค์คาพยพนะดูได้จากครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีเม็ดเงินสะพัดที่เกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์สร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 1,800 ล้านบาทค่ะแล้วก็เกิดรายได้ประชาชาติรวม 1,400 ล้านบาทรัฐก็เก็บภาษีได้ถึง 7,800 ล้านบาทแน่นอนก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศถึง145,000อัตราตามตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วเราไม่ควรจะมองข้ามจริงๆนะถ้าหากถามว่าตัวเลขนี้เข้าใกล้เป้าหมายปีนี้แล้วหรือยังตอบว่าครึ่งทางแล้วค่ะเพราะว่าอะไรปี2566ทีเซปตั้งเป้าว่าไทยจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนกว่า18ล้านคนสร้างรายได้ให้กับประเทศคือเขาตั้งเป้าไว้นะ190,000 ล้านบาทนะคือถ้าหากเทียบกับธุรกิจไมซ์ในยุคก่อนเกิดโควิดต้องบอกว่าตัวเลขปัจจุบันค่อนข้างห่างไกลนะภาพรวมของตลาดไมซ์ปีงบประมาณ62มีนักเดินทางเนี่ยสูงถึงกว่า30ล้านคนสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นมูลค่ากว่า 201,000 ล้านบาทก็จะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นค่ะเพราะว่าตลาดไมซ์ทั่วโลกก็กลับมาฟื้นตัวเช่นเดียวกัน
เพราะว่าประเทศต่างๆเขาทำอย่างไรเขาก็อยากจะดึงนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ดีมีการใช้จ่ายพูดง่ายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าประเทศเขาเหมือนกันเขาก็เลยต้องไปลดข้อจำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศกันมากขึ้นนะคะดังนั้นการวางกลยุทธ์กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ของไทยสำคัญนะหน่วยงานกลางที่ผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เกิดเติบโตต้องยกให้เลยค่ะนั่นคือทีเซ็ตนะก็กำหนดยุทธศาสตร์5ด้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยเพราะว่ามันต้องมีกลยุทธ์มีแผนขับเคลื่อนจริงๆนะข้อแรกคือการผลักดันให้ประเทศไทยต้องเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมไมซ์ระดับโลกนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ในประเทศอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นตัวเลขเมื่อสักครู่เห็นแล้วไหมคะว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายคนนอกประเทศเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างเม็ดเงินให้ระบบอุตสาหกรรมนี้มากเลยทีเดียวนะถัดมาคือการยกระดับศักยภาพการรองรับกิจกรรมในแต่ละพื้นที่มันต้องสร้างความหลากหลายของอัตลักษณ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางของไมซ์ในแต่ละจังหวัดการพัฒนา product mice premium นำสินค้าของที่ระลึกของฝากบริการท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ค่ะด้านที่3คือส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการไมซ์ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนเวทีโลกค่ะข้อที่4คือการให้ทีเซ็ตเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ต้องคล่องตัวและทันกับโลกข้อสุดท้ายคือการพลิกโฉมอุตสาหกรรมไม้ด้วยความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมเรื่องของ ESG เรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกตอนนี้ให้ความสำคัญและก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงเรื่องนี้ห้ามมองข้ามในทุกอุตสาหกรรมจริงๆค่ะค่ะและข้อมูลครึ่งปีแรกของทีเซ็ตยังพบด้วยนะคะว่านักเดินทางต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านธุรกิจไมซ์10อันดับแรกเป็นชาติไหนบ้าง อันดับที่1ค่ะมาเลเซียคุณผู้ชมประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะมากถึง 55,000 รายอันดับที่2คือสิงคโปร์ค่ะอีก 36,000 รายอันดับ3เป็นเวียดนามนะคะ 30,000 รายอันดับ4เกาหลีใต้ 18,000 รายส่วนอันดับ5ไปไกลหน่อยค่ะสหรัฐนะคะ 17,000 รายและ5อันดับที่เหลือก็คืออินโดนีเซียญี่ปุ่นอินเดียเยอรมนีและก็จีนตามลำดับค่ะส่วนเหตุผลหรือว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเข้ามาจัดการประชุมและก็สัมมนาในประเทศไทยนั้นคนที่เข้ามาเขาบอกค่ะปัจจัยหลักๆเลยคือทำเลที่ตั้งค่ะประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะอีกปัจจัยก็คือความพร้อมของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองโดยมีสนามบินขนาดใหญ่และยังมีการคมนาคมที่สะดวกสบายด้วยเหตุผลสำคัญสุดท้ายก็คือค่าครองชีพที่ต่ำทำให้ต้นทุนในการจัดงานมันต่ำกว่านะคะเมื่อเทียบกับอีกหลายๆประเทศและสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์เองก็ชอบที่จะเข้ามาไทยเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่หลากหลายอีกด้วยค่ะโดยพี่พบนะคะว่านักเดินทางกลุ่มไมซ์นั้นมักจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 78,500 บาทต่อ1คนจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งชุดข้อมูลหนึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันนะที่ช่วยตอกย้ำให้เห็นว่าตลาดไมซ์กำลังกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นหลังโควิดคลี่คลายอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะพบว่าธุรกิจไมซ์ที่ประกอบไปด้วยการจัดประชุมการฝึกอบรมแสดงสินค้าและรวมการจัดคอนเสิร์ตเข้าไปเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี2565นะคะที่บอกว่าดีขึ้นคือรายได้รวมกันมากถึง 36,000 ล้านบาทเลยค่ะพาคุณผู้ชมมาดูตารางนี้นะคะจะเห็นชัดเจนเลยถึงการฟื้นตัวของธุรกิจเมื่อปี2563ธุรกิจไมซ์มีรายได้รวมอยู่ที่ 31,000 ล้านบาทขาดทุนอยู่ที่394ล้านบาทนะคะขยับมาอีก1ปีตอนนั้นขาดทุนหนักกว่าเดิมอีกนะคะรายได้ลดลงเหลืออยู่แค่ 29,000 ล้านบาทเองก็คือลดลงไป 1,700 ล้านบาทลดลงประมาณร้อยละ 5.4 นะคะแล้วก็ขาดทุน357ล้านบาทลดลงไป36ล้านบาทหรือว่าร้อยละ 9.4 ค่ะแต่ว่าปีล่าสุดคุณผู้ชมสีเขียวนะคะ2565ส่งรายงานงบการเงินแล้วพบว่ากลุ่มไมซ์มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 36,000 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นก็ 6,700 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 มีผลกำไรคือพูดง่ายๆพลิกจากขาดทุนเมื่อปีก่อนเป็นกำไรในปีนี้จำนวน 1,200 ล้านบาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้นถึง 457.53% เลยนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังพบสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในกลุ่มธุรกิจจัดประชุมฝึกอบรมแสดงสินค้าและคอนเสิร์ตจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยสิ้นสุดคือ30มิถุนายนที่ผ่านมาโอ้โหมีธุรกิจที่จัดการประชุมสินค้าคอนเสิร์ตดำเนินการอยู่ในไทย
มีถึง 6,256 รายคิดเป็นร้อยละ 0.76 ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในจำนวนกว่า 882,000 รายมูลค่าทุนอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหรือว่าหนึ่งตลาดที่ไม่ควรมองข้ามเอาพูดง่ายๆถ้าคิดสั้นๆเนี่ยเพนเห็นข่าวก่อนหน้านี้อย่าง Impact เอ่ย Bytech เอ่ยเขาบอกคนจองเต็มแบบหมายถึงจองในที่นี้ไม่ได้จองบัตรคอนเสิร์ตนะจองการจัดการประชุมการแสดงสินค้ารวมไปถึงอีเวนต์ต่างๆเราก็เห็นแต่ประเด็นหลังจากนี้อ่ะก็ยังเป็นความท้าทายอยู่เหมือนกันนะว่าในยุคที่เศรษฐกิจมันยังแบบเอ๊ะมันจะต้องยังไงต่อเอ๊ะมันจะเพราะว่าไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่เกิดความไม่แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามว่าจะมีภาคส่วนไหนที่สำคัญคือรอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการจับจ่ายสร้างเม็ดเงินให้เกิดการคล่องตัวให้ขับเคลื่อนประเทศไปได้ใช่แต่ดูข้อมูลเหล่านี้แล้วคือไม่แปลกใจนะคะเพราะสังเกตจากเรานี่แหละทุกๆสัปดาห์เลยอ่ะจะต้องมีที่ที่อยากจะไปเดี๋ยวก็ต้องไปศูนย์ศิริกิติ์แล้วเดี๋ยวไปไบเทคคือมันมีงานอีเวนต์น่าสนใจจัดขึ้นทุกๆสัปดาห์เลยนะถูกต้องค่ะก็อ่ะเดี๋ยวติดตามกันดูแต่ที่แน่ๆนะไม่ควรมองข้ามธุรกิจนี้จริงๆใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจากทิศทางที่เติบโตของธุรกิจไมซ์พาขยับไปดูสำหรับธุรกิจด้านคอนโดกันบ้างปรากฏว่าตอนนี้กลับทรงตัวเลยนะคะเพราะมีปัจจัยกดดันก็คือการเมืองนั่นเองและมีธุรกิจจะหาทางออกอย่างไรอีกสักครู่มาเล่าให้ฟังค่ะของเราเลยนะคะเราพบกันทั้งที่ Facebook YouTube TikTok วันนี้เราไลฟ์แล้วด้วยค่ะไม่ไล่เลยเรื่องชมได้เลยนะคะทุกช่องทางขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามพูดคุยนะเป็นกำลังใจช่วงนี้ออฟฟิศเขาอยากให้แบบโมบายเฟิร์สเราจะไปชิดทางนี้นะคะอย่างจริงจังคือเราก็จะต้องแบบทำคลิปอะไรนู่นนี่นี่นั่นเยอะมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ฝากเขาเรียกว่าเอ็นดูรายการการตลาดติ๊กต็อกเกอร์หน้าใหม่อย่างพวกเราด้วยนะแต่ของตัวเองไม่ได้ลงนะลงของช่องทำไม่ทันฝากเอ็นดูเราสองคนกับรายการการตลาดเงินล้านด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับสาระประโยชน์ครบถ้วนแล้วก็เร็วกว่าใครๆแน่นอนจริงเหรอน้องพลาดเลยเร็วมากโอ้ยเร็วสิเราทำงานกันแบบจันทร์ถึงศุกร์เราไม่ได้หยุดนะเราต้องเร็วแน่ๆเลยเหรอติดตามกันค่ะไม่เอาแบบเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจก็หยิบยกมาก็ถึงพูดคุยกับคุณผู้ชมว่าเอ๊ะอยากแบบอยากรับรู้เรื่องอะไรถ้าเราไปหามาได้คอมเมนต์บอกเราด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็จะได้แบบว่าสนุกสนานเต็มที่เลยนี่มาจะพูดนี่น้องวันนี้ YouTube ได้อยู่เนี่ยYouTube ก็แน่นเนืองใช่ไหมดูสิ TikTok กลับมาเป็นยังไงบ้างอ๋อน้องอาร์มอมรเทพHello น้องอาร์มไม่ฉันยังไม่เจอไลฟ์อยู่เลยน้องอาร์มที่เป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยด้วยนะน้องอาร์มเป็นรุ่นน้องนิเทศนะคะน้องอาร์มก็เก่งนะ TikTok กับ YouTubeพอๆกันค่ะมันดูคือค่ะค่ะนะคะทักทายเรา2คนได้นะคะเดี๋ยวจากคุณอาร์มด้วยนะคะใช่น้องอาร์มก็เป็นดีเจด้วยนะดีเจลูกทุ่งความสามารถใช่นะคะผมเออพี่เนมรู้จักด้วยเหรอ FC น้องอาร์มซีในตำนานของเรานั่นเองนี่ซีในตำนานเอ้ยแต่พูดถึงไมซ์นี่เสาร์อาทิตย์แอมไม่ได้ว่างจริงๆนะก็วนเวียนไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไปไบเทคเดี๋ยวก็ไปศูนย์ศิริกิติ์เฮ้ยมันสนุกตอนนี้มีบ้านและสวนเพลินๆตอนนี้มีบ้านและสวนใช่เฮ้ยน้องเขาบอกว่าของดีเต็มเลยนี่ใช่แต่แอมไปวันแรกเลยคือมันจัดวันศุกร์หรือวันเสาร์วันแรกคือแอมไปวันแรกๆเลยไปวันเสาร์เออแต่ก็คือวันนั้นอ่ะเหมือนมันเพิ่งเริ่มเลยไงคนยังไม่ค่อยรู้มันยังไม่ค่อยเยอะแม่ค้าก็มาบ่นแบบเอ้ยเหมือนคนไม่ค่อยเยอะทำไมมาตอนนี้แน่นแล้วแน่นไม่มีสิทธิ์บ่นเลยดีค่ะเห็นประเทศไทยนะคะกลับมาคึกคักอีกครั้งคือเพลงมันจะบอกว่าที่จริงอ่ะถ้าเราไม่ได้หยิบยกเรื่องของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจไม้เนี่ยเอาจริงถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก 5-6 ปีก่อนอ่ะเพลงไม่รู้จักนะ
อ๋อว่าไมซ์คืออะไรเออเราไม่รู้จักจริงๆว่าอะไรอะไมซ์แล้วให้ไปทำข่าวอะไรอะไมซ์คืออะไรอะไรเงี้ยเกี่ยวอะไรกับหนูหรือเปล่าเออแล้วแบบมันเกี่ยวอะไรวะอะไรเงี้ยคือย้อนกลับไปประมาณ10ปีใช่แล้วก็แบบอ๋อพอไปรู้อ๋อมันคือการจัดประชุมสัมมนาครบวงจรเลยแล้วประเด็นคือมันดึงเม็ดเงินได้เยอะมากอะอย่างที่ตัวเลขที่เมื่อสักครู่ดังนั้นเนี่ยต้องห้ามมองข้ามเยอะกว่าท่องเที่ยวปกติถูกเพราะว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการจับจ่ายเขามาทำงานไงแล้วอาจจะอยู่ต่ออะไรแบบนี้โอเคขอบคุณตลาดคอนโดในการติดตามค่ะตลาดคอนโดมิเนียมของไทยช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาประเมินนะคะว่าสภาวะการทั่วไปเนี่ยน่าจะทรงตัวค่ะเพราะว่ายังมีปัจจัยกดดันสำคัญหนึ่งอย่างคือความไม่ชัดเจนทางการเมืองนั่นเองอย่างไรก็ตามในฝั่งของ Major Development ประกาศนะคะยังคงจะเดินหน้าลุยพัฒนาโครงการใหม่ๆออกมาเราจะได้เห็นอีกถึง3โครงการเลยนะคุณผู้ชมเป็นมูลค่าหลัก 10,000 ล้านบาททีเดียวพาคุณผู้ชมไปดูแผนการของเขาแล้วก็เป้าหมายพร้อมกันด้วยนะคะโดยที่คุณเพชรลดาภูลวรลักษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Major Development จำกัดมหาชนได้ประเมินภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งปีหลังค่ะคาดว่าจะทรงตัวจากครึ่งปีแรกนะคะเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันสภาพการเมืองในปัจจุบันก็ถือเป็นปัจจัยกดดันอย่างหนึ่งแต่หากมองถึงภาพรวมของตลาดอสังหาตลอดทั้งปีนี้คุณเพชรดาเชื่อว่าจะดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะสำหรับเมเจอร์เองปีนี้บอกว่าทำได้ดีกว่าปีที่แล้วยอดขายครึ่งปีแรกที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทค่ะลงทุนเปิดโครงการใหม่ไปแล้ว4โครงการมูลค่า 4,000 ล้านบาทส่วนครึ่งปีหลังคาดว่าจะเปิดตัวใหม่อีก3โครงการมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะการเปิดตัวโครงการใหม่แน่นอนกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังให้เพิ่มขึ้นผลักดันยอดขายรวมทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายตั้งไว้คือไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาทคุณพิรดาบอกด้วยนะคะว่า Major Development เป็นผู้บุกเบิกและผู้นำที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ได้ทุกโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทที่เป็นผู้พัฒนานะคะแล้วก็ทำจริงจังมานานกว่า20ปีแล้ว3ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในฐานะลูกบ้านจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันรวมแล้วมากกว่า 1,000 ตัวดังนั้นปีนี้บริษัทบอกว่าจะต้องต่อยอดแนวคิดของแบรนด์จากการเป็นเมเจอร์เพสเคทนะที่หมายถึงการออกแบบพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นไลฟ์สเคทคือต้องการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตที่ครอบคลุมทุกบริบทของชีวิตไอแนวคิดนี่แหละมันสอดคล้องกับอะไรเราพูดมาหลายครั้งแล้วเนาะคือเทรนด์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเหมือนคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงก็เติบโตทั่วโลกเหมือนกันข้อมูลจาก Euromonitor คาดว่าในปี2569ตลาดสัตว์เลี้ยงของโลกจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปีค่ะโดยเฉพาะในเอเชียที่เป็นตลาดเติบโตสูงขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.4 ต่อจากปี2564มาอยู่ที่ 66,748 ล้านบาทในปี2569นั่นเองค่ะก็อันน่าอันน่ามาแรงจริงๆนะเทรนด์นี้เมื่อวันก่อนเพิ่งจะเป็นวันแมวโลกโอ้โหเห็นคนขวดแมวกันเต็มเลยใช่ค่ะไม่แปลกใจเนาะมีคนมาเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในคอนโดกันเยอะแยะเลยแล้วฝ่ายของ developer ต่างๆก็ตอบรับกระแสนี้ด้วยนะคะไม่ต้องไปที่ไหนมาที่ True Digital Park ค่ะข้างหน้านี้เดี๋ยวก็จะมีน้องหมาน้องแมวเต็มไปหมดเหมือนกันใช่ค่ะปริก็ตอบรับเทรนด์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเอาล่ะพามาปิดท้ายกันที่ข่าวคราวของ Disney Plus กันบ้างนะที่เป็นสตรีมมิ่งระดับโลกอีก1รายจากดิสนีย์นะคะตอนนี้ดูเหมือนจะดำเนินรอยตาม Netflix ซะแล้วนะคะที่ออกนโยบายค่ะในการที่จะดับฝันของสายแชร์นะคะก็คือจะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มเติมถ้าหากว่าจะแชร์นอกบ้านตอนนี้ผู้บริหารของ Disney Plus บอกว่ากำลังพิจารณาจะใช้หลักการเดียวกันค่ะคุณบ๊อบไอเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดิสนีย์ได้เปิดเผยในการแถลงผลประกอบการบอกว่ากำลังสำรวจวิธีปราบปรามการใช้แชร์บัญชีผู้ใช้นะคะแล้วก็หาตัวเลือกสำหรับผู้ใช้งานที่มีการแชร์บัญชีกับผู้ใช้หรือว่าเพื่อนหรือว่าครอบครัวภายในปี2566ค่ะคือนโยบายนี้จะพร้อมขับเคลื่อนในปีหน้านะ2567แต่ว่าเบื้องต้นการจะปิดสายหานของ Disney Plus เนี่ยทำงานอย่างไรยังไม่รู้ยังไม่มีรายละเอียดแต่คาดว่าน่าจะใช้เทคโนโลยี IP address แบบเดียวกันกับ Netflix นั่นเองค่ะ
นอกจากการปราบปรามการแชร์รหัสผ่านแล้วคุณผู้ชมดิสนีย์เปิดเผยขึ้นราคาค่ะตั้งแต่12ตุลาคม Disney Plus Premium บอกว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 10.99 ดอลลาร์เป็น13ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะจากผลประกอบการบริษัทบอกว่าสมาชิกรวมของ Disney Plus ทั่วโลกอยู่ที่กว่า146ล้านบัญชีคือมันลดลงไป 11.7 ล้านบัญชีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเกิดอะไรขึ้นล่ะสาเหตุบอกว่ามาจากการยกเลิกของลูกค้า Disney Plus Hotstar ในอินเดียหายไปเท่าไหร่คะ12ล้าน5แสนบัญชีเอ้าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าหลังจากที่ Hotstar ไม่ได้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันคริกเก็ตอินเดียนพรีเมียร์ลีกแล้วนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเมื่อช่วงต้นปีถ้ายังจำกันได้ Netflix เริ่มจากการสายหานบัญชีแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีเมื่อรายได้เขาปรับตัวดีขึ้นสมาชิกดีขึ้นรายได้ขึ้นก็ไม่แปลกใจ Disney Plus บอกว่างั้นฉันขอดำเนินรอยตามแนวทางนี้หน่อยแต่เป็นความท้าทายของดิสนีย์เหมือนกันเพราะต้องยอมรับนะว่าคอนเทนต์ต่างๆสู้ได้ไหมแล้วคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยยอมไหมจะต้องจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นแล้วมันมีเนื้อหายังไงพออกพอใจมันมากพอไหมเดี๋ยวต้องติดตามกันดูค่ะแต่ว่าหลังจากข่าวนี้ออกเนี่ยเริ่มเห็นคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแบบเอ้ยจะไม่ใช้งานแล้วเพราะว่านี่แบบพรีเมียมต้องใส่แพงขึ้นไม่พอเดี๋ยวจะแชร์ไม่ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องติดตามเพราะตอนนั้นที่ Netflix ทำขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยยอดมันต้องกระทบแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่กลายเป็นดีเนาะมันดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีแนวทางแล้วก็จะได้ตามแบบนี้ต้องดูคอนเทนต์ของตัวเองด้วยว่าเป็นอย่างไรค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้แล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม11นาฬิกานะคะวันนี้แอมมี่คุณเพนพร้อมกับทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย True Online ผู้นำอันดับ1เน็ตบ้านไฟเบอร์อัจฉริยะ